หว่างที่ต๊อปเที่ยวชมธรรมชาติที่บ้านมุงนี้นะครับมาเจอจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเรียกว่าสะดุดตาเลยครับตั้งแต่โลโก้แล้วก็ชื่อที่นี่คือแคมป์หมาบ้าใจดีนะครับพอเข้ามาเนี่ยยิ่งประทับใจเพราะว่าด้วยบรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้โดดกับสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างเลยเรียกว่ากลมกลืนกันมากๆแล้วก็ได้เข้ามาเจอกับเจ้าของด้วยนะครับพี่จุ๋ยฮะสวัสดีครับพี่จุ๋ยครับสวัสดีครับชอบมากๆเลยเข้ามาถึงนี้แบบว่ามีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยบางสถานที่มันถูกเอามาปรุงแต่งถูกเอามาสร้างในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆแล้วมันโดดแต่ที่นี่แคมป์หมาบ้าใจดีเนี่ยมันดูกลมกลืนมากๆเลยแต่ก็สวยถามชื่อก่อนเลยครับชื่อเนี่ยทำไมถึงบอกว่าเป็นแคมป์หมาบ้าใจดีอะฮะจริงแล้วแคมป์หมาบ้าใจดีเนี่ยมันเกิดจากการที่เราก่อนผมทำเพจชื่อว่าหมาบ้าใจดีเป็นภาษาไทยนะครับไม่ใช่แคมป์ทำเป็นงานศิลปะเปเปอร์มาเช่ครับเอาไปประมูลในเพจอีกทีนึงเพื่อไปช่วยหมาจรจัดอะไรเงี้ยเราทำมาช่วง4-5 ปีเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้ผมหยุดอยู่เพจนี้ก็เลยต่อเนื่องเป็นแคมป์ใช้ชื่อตัวนี้เป็นสัญลักษณ์แทนตัวเราด้วยประมาณนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์มืออย่างเงี้ยก็คือหมาเนี่ยหมาในเงานะครับมันเราเล่นตอนเด็กๆประมาณนี้ครับอย่างนี้ฮะถ้าอยู่ในเงามันก็จะเป็นหมาเป็นรูปหมาหมาบ้าใจดีก็เหมือนแทนตัวเองว่าลักษณะของเราด้วยอะไรเงี้ยดูภายนอกอาจจะดูดุหรือเปล่าอาจจะดูใจร้ายเป็นจริงใจดีใช่ไหมฮะครับใจดีครับแบบนี้เนี่ยคนที่จะมาที่นี่เนี่ยนอกจากที่เขามุ่งเน้นจะมาชมธรรมชาตินั่งดื่มกาแฟนั่งทานอาหารได้ครับเขามาทำอะไรได้อีกครับที่นี่ก็ผมจะเน้นเป็นจุดกลางเต็นท์ครับบ้านที่นี่ก็จะมีแค่ไม่เกิน4 หลังแล้วก็ไม่มีแอร์มีนอนมุ้งกับพัดลมแค่นั้นเองคือจริงๆเปิดเป็นลักษณะคล้ายโฮมสเตย์ด้วยใช่ใช่แต่ว่าหลักๆเราอยากให้มากางเต็นท์ลักษณะแบบมาแคมป์มาอะไรเงี้ยครับมาทำอาหารกินกันอะไรเงี้ยแบบครอบครัวอะไรเงี้ยกิจกรรมก็จะมีพวกเรื่องงานศิลปะที่ผมจะคิดไว้ตอนนี้มันจะมีผ้ามัดย้อมการทำเปเปอร์มาเช่จากเศษขยะที่อยู่ในนี้ที่คุณเอามาทิ้งอยู่ในนี้แล้วก็ผมก็จะเอาไปใช้ทำงานศิลปะแล้วก็จะมีอนาคตก็จะมีปั้นตอนนี้ก็มันเอาออกแบบกันมาทำเป็นโรงปั้นเล็กๆครับครับก็จะทำในส่วนตัวผมพี่จุ้ยอ่ะคิดว่าธรรมชาติมันมีส่วนสำคัญกับมนุษย์เรายังไงบ้างฮะมันน่าจะรู้กันอยู่นะว่ามันสำคัญที่สุดเลยในชีวิตมนุษย์เนี่ยผมว่าโคตรที่สุดแหละเนาะผมว่าถ้ามันไม่มีธรรมชาติจริงเราก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าสำหรับผมแล้วธรรมชาติมันก็คือสิ่งมีชีวิตที่แบบมนุษย์ต้องอยู่กับมันแล้วก็จะอยู่ยังไงให้เขามีความสุขด้วยไม่ใช่ตัวเรามีความสุขอย่างเดียวทั้งเขาก็ต้องมีความสุขเราก็ต้องมีความสุขด้วยใช่มันต้องแบบเกื้อกูลกันอะไรเงี้ยครับว่าจริงๆผมว่าการอยู่กับธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วใกล้ตัวที่สุดมันสมัยก่อนเรามีบ้านปลูกกระท่อมกลางมุ้งใช้หญ้าคาอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบอยู่กับเรามาตลอดตั้งนานมาแล้วอะไรเงี้ยครับแต่สำหรับตรงเนี้ยที่ผมมองคือว่าถ้าจะทำจริงๆด้วยตัวเราเป็นคนที่รักธรรมชาติจริงๆก็ไม่อยากไปทำร้ายมันเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองการสื่อสารออกไปอะไรเงี้ยให้อยากให้มันกลมกลืนกับที่นี่เพราะฉะนั้นวิธีการเลือกก็คือจะต้องเลือกใช้พวกอุปกรณ์ต่างๆที่มันเป็นธรรมชาติใช่ครับหลังนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่นี้เป็นหญ้าคาครับเป็นหญ้าคาส่วนหลังนั้นเป็นเขาเรียกใบตองตึงครับใบตองตึงใบตองตึงก็ทางเหนือจะใช้แล้วก็ปากกยอกระเหลี่ยงนี่แหละครับมองกันน่าจะเริ่มจากการออกแบบเลยการเนี่ยว่าอาจจะออกแบบมันรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดการใช้วัสดุต่อมาก็เป็นเรื่องขยะการจัดการขยะในพื้นที่เนี่ยที่ว่าคุณเอาเข้ามาอะไรเงี้ยให้มันเหลือที่นี่น้อยสุดให้คุณเอากลับออกไปอะไรเงี้ยครับสำคัญในเรื่องขยะครับผมว่านะอย่างลักษณะที่แคมป์เนี่ยก็จะทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับมันด้วยการท่องเที่ยวสมมติว่าอาจจะเรื่องการตอนนี้มันมีถ้ำด้านหลังเราเนี่ยครับก็อาจจะต้องใช้ชาวบ้านในการนำทางอะไรเงี้ยเราก็ส่วนของแคมป์ก็จะไม่ได้เกี่ยวรายได้ก็จะเป็นของชุมชนไปอะไรเงี้ยจริงผมก็มองเรื่องการปีนหน้าผาตอนนี้ก็ต้องติดต่ออยู่ถ้าอย่างนั้นถ้าเขามาทำก็ลักษณะก็ให้ชุมชนไปชุมชนมาดูแลมาอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ยุ่งแปลว่าเราไปด้วยกันได้ใช่ไหมการท่องเที่ยวกับธรรมชาติกับวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ผมว่านี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เมื่อกี้พี่จุ้ยบอกแล้วว่าคนที่มาที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมาย1กิจกรรมนะครับที่จะขอพี่จุ้ยทำด้วยนั่นก็คือทำผ้ามัดย้อมครับซึ่งสีแน่นอนเราก็จะต้องใช้สีจากธรรมชาติด้วยแล้วก็วิธีการทำเนี่ยก็จะเรียนรู้กันตอนนี้เลยแบบธรรมชาติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามลงไปนะฮะพี่จุ้ยสอนว่าทำกันยังไงครับผ้ามัดย้อมครับThank you.
มาอยู่ตรงจุดที่เราจะทำผ้ามัดย้อมกันแล้วนะครับกับพี่จุ้ยนะฮะแล้วก็มีพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะพี่ก๊อฟเองก็มาช่วยงานพี่จุ้ยอยู่ครับทำในส่วนที่มันยากกว่าแต่เราทำง่ายๆใช่ไหมฮะครับมีอุปกรณ์ก็คือผ้าแน่นอนครับไม้ติมไม้ติมคือไม้ติมจะเป็นไม้อะไรก็ได้ครับไม้ตะเกียบไม้ที่มันใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับได้หมดแล้วก็ยางวงยางวงเพราะว่ามันเป็นผ้ามัดย้อมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยครับพับเลยนะครับเริ่มจากการพับพับเข้ามาหาตัวนะครับพับหาตัวครึ่งนึงให้ได้ครึ่งนึงครับแล้วก็เอาไม้ติมเนี่ยรีดเส้นครับให้มันเส้นคมๆนะเวลาเราแกะแล้วลายมันจะคมขึ้นได้นะโอเคจากนั้นจับที่หัวด้านบนสองข้างพับเข้าหาตัวให้เป็นสามเหลี่ยมครับครับรีดคมอีกเช่นเดียวกันใช่ครับรีดขอบมันหน่อยครับจากนั้นเอาด้านแหลมนะครับมาซ้ายมือเราครับซ้ายมือปุ๊บจับหัวจับท้ายที่ส่วนแบ่งครึ่งของผ้าครับดึงขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมามันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ทิ้งแห้งหน้าทิ้งแห้งหน้าโอเคแล้วก็จับหน่อยรีดจับหัวจับท้ายเหมือนกันบิดผ้าให้เป็นจรวดอะบิดอย่างนี้ฮะใช่มันจะเป็นจรวดอ๋อเหมือนตอนก็นี่คือการพับจรวดเลยครับพับจรวดใช่จากนั้นเราก็พลิกผ้ากลับครับแล้วก็พับพลิกผ้ากลับใช่เป็นจรวดเหมือนกันใช่ครับใช่นั่นแหละครับแล้วก็จับผ้าหน่อยให้แหลมๆไว้นี่ครับครับวิธีการมัดก็คือเอาไม้มาประกบกันนะครับให้เฉียงไว้ยิ่งเฉียงดาวเราก็จะยิ่งแหลมนะครับแล้วเราใช้ยางวงมัดให้แน่นหน่อยมัดหัวมัดท้ายมันใช่ใช่ครับมัดให้มันหนีบผ้าไว้นี่ครับแล้วก็ให้ขอบยางเนี่ยให้มันติดกับขอบผ้าไว้ครับกันสีเข้าอ่ะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้พอประมาณครับไม่ถึงกับแน่นมากถามพี่จุ้ยหน่อยเนี่ยจริงๆพี่จุ้ยก็เป็นคนจังหวัดพิษณุโลกนี่แหละใช่ครับผมอยู่ในเมืองครับแต่อยู่อำเภอเมืองอยู่อำเภอครับแล้วทำไมถึงเลือกที่จะหลงเสน่ห์แล้วก็มาอยู่ที่บ้านมุงเนี่ยฮะมันสงบแล้วมันไงเราเป็นคนชอบอยู่กับความสงบเมื่อก่อนผมทำร้านเหล้าทำอะไรอย่างนี้แหละทำลักษณะของบ้าอะไรพวกนี้ครับไปมาแล้วมันก็เบื่อชีวิตแบบนั้นอ่ะก็เลยชอบทางนี้มันลงมาทางนี้เลยก็เลยอยู่กับมันอยู่กับมันได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแคมป์หมาบ้าใจดีไม่ได้มีแค่ที่นี่แน่ๆในอนาคตแน่นอนแน่นอนมันเป็นความฝันของผมด้วยผมว่ามันเป็นประโยชน์กับชุมชนแน่นอนสิ่งที่ผมจะไปอยู่กับเขาเพราะว่าเราไม่ได้ไปกอบโกยอะไรเราอยากทำให้มันให้ชุมชนมันเกิดอะไรขึ้นดีขึ้นไม่ใช่ว่าไปทำลายอะไรอยู่ในพื้นที่อื่นๆอยู่ในชุมชนแต่ว่าธรรมชาติเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นใช่เราไม่ทำลายเลยเราเข้าไปอยู่กับธรรมชาติของเขาอยู่ให้ได้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ครับนี่คือขั้นตอนการมัดใช่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นต่อไปต้องไปเราก็จะไปยอมยอมนะฮะยอมตรงนี้ครับได้เวลามายอมแล้วใช่ไหมครับต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก่อนยอมเราผ้าที่เราเนี่ยมัดแล้วไปจุ่มน้ำครับบดเลยป่ะครับใส่เลยครับแล้วก็บิดให้มันหมาดเลยน้ำจะทำให้สีซึมเข้าผ้าได้เร็วขึ้นครับแล้วก็บิดเลยครับบิดเลยครับแรงๆครับเดี๋ยวของผมด้วยอ๋อน้ำเนี่ยเหรอฮะจะเป็นตัวการทำให้สีติดสีมันจะเข้าซึมเข้าไปได้เร็วขึ้นมันเป็นตัวเร่งนะครับจากนั้นเนี่ยเราสีไม่ต้องรอนึกว่าถึงกระเดือดจุ่มลงไปเลยใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยครับวันนี้เราเลือกสีเขียวนะครับเพราะว่าเป็นสีเขียวที่ทำจากใบเตยนะครับลองครับนี่เนี่ยเราใส่แล้วเราก็โอ้อันนี้กลับไปกลับมาเนี่ยครับครับสีถ้าเราจะชอบอ่อนหรือชอบแก่ก็อยู่ระยะเวลาด้วยนะครับอันนี้เราถ้าชอบอ่อนเราก็ออกได้เลยรอสักพักเข้มหน่อยใช่เราเข้มๆหน่อยแต่จริงๆเนี่ยผ้ามัดย้อมมันมีหลายวิธีหลายรูปแบบใช่เยอะครับแต่ละประเทศก็จะมีรูปแบบของเขาแตกต่างกันไปด้วยแล้วแต่เราชอบแบบไหนแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ได้พอเราย้อมเสร็จก็เดี๋ยวเราไปล้างครับล้างมันก็จะเกิดลายครับล้างต่างๆแป๊บนึงเราได้ปุ๊บเราก็จะมาล้างน้ำเปล่านะครับการล้างคือต้องล้างผ่านน้ำไหลคือก๊อกแฝยางอะไรเงี้ยอย่าไปจุ่มในอย่างเงี้ยอ๋อคือจุ่มในน้ำนิ่งๆในกระมังไม่ได้ต้องให้น้ำมันไหลลงมาทำไมอะครับเราจะหยุดสีครับหยุดการเดินของสีเราทิ้งไล่เรื่อยๆให้มันแรงกว่านี้หรือเปล่าก็ได้อยู่ระดับน้ำค่อยบิดค่อยๆเอาสีออกไปเรื่อยๆครับไล่มันคือตอนนี้จริงๆมันเกิดลายแล้วใช่ไหมเกิดแล้วครับโอ้ยมันลายคือมันกันสีไม้นะครับฮะเดี๋ยวเรามาแกะล้างชิ้นนี้ฝีมือเราเนี่ย
มันจะออกมาเป็นลายรูปแบบไหนมันจะสวยหรือเปล่าไปครับสีธรรมชาติมันก็จะอ่อนนิดนึงนะลองสลัดดูครับได้เห็นสลัดแรงๆตื่นเต้นนี่เป็นไงครับสวยงามขั้นตอนต่อไปคือให้ไปตากให้แห้งใช่ครับรอแห้งครับแล้วก็ใช้ได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานศิลปะที่ทำด้วยใจง่ายมากๆพี่ขอบคุณพี่จุ๊ยมากนะครับเราโอกาสหน้าพบกันใหม่นะพี่ขอบคุณมากครับวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับพี่ท็อปได้อยู่กับชาวบ้านที่บ้านมุงเนี่ยสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าเขามีความเข้มแข็งครับเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็มีความมั่นคงในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้ามาเป็นสิ่งใหม่ในยุคสมัยนี้แต่ว่าก็ไม่มีอะไรที่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมเขาได้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของธรรมชาติเนี่ยเราสามารถที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้ครับแต่ว่าอย่าลืมที่จะคงสิ่งดีสิ่งเดิมเอาไว้แบบนี้ถึงจะเรียกว่าธรรมชาติอย่างแท้จริงเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับกับรายการธรรมชาติมหานครวันนี้สวัสดีครับNews 18.